อินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับต่อไปนี้เรื่องของความโลภล้วนๆใช่ค่ะไอ้ความโลภทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติก็หมดปัญญาเมื่อปัญญามันหมดมันหดหายก็ถูกหลอกง่ายเข้าไปอยู่ในวงโคจรมาอีกแล้วแชร์ลูกโซ่ค่ะเอาละครับกราบเรียนดังนี้ครับตั้งแต่เมษายนต่อเนื่องถึงพฤษภาคม2560ค่ะมีเหยื่อหลายกลุ่มด้วยกันทยอยกันไปร้องทุกข์กล่าวโทษทั้งที่กรมปราบทั้งที่ DSI และรวมถึงที่สภ.เมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยใช่ค่ะยังไม่รู้อื่นๆอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปหลากหลายกลุ่มที่ไปร้องหลากหลายพื้นที่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพที่กรมปราบที่ DSI ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงใหม่สภ.เมืองก็ดีค่ะล้วนถูกหลอกลวงโดยคนกลุ่มเดียวกันใช่แล้ว2บริษัทคนกลุ่มนี้ทำธุรกิจแชร์ลูกโซ่หลอกให้คนเนี่ยมาร่วมลงทุนในธุรกิจจัดคอร์สอบรมสัมมนาเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆไงบอกว่าจะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับร้อยละ30ต่อเดือนค่ะเท่ากับ 365% ต่อปีวันละ 1% ปีละ 365% นี่คือผลตอบแทนนี่คือเงินปันผลคำถามก็คือถ้าไม่โลภถ้าไม่ขาดสติย่อมมีปัญญาคิดได้เหมือนกันว่าธุรกิจอะไรอ่ะมันจะมีกำไรงามขนาดนี้สามารถจ่ายปันผลได้ปีละ 365% หรือวันละเปอร์เซ็นต์วันละ 1% หรือเดือนละ 30% เป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมครับนี่แหละสงสัยว่าไม่เอะใจหรือไม่เป็นไรกำลังจะบอกว่ามีเหยื่อไปร้องทั้งที่เชียงใหม่ทั้งที่กรุงเทพทั้งกองปราบทั้ง DSI รับรู้เรื่องละเชียงใหม่ค่ะDSI และกองปราบร้องว่าถูกคนกลุ่มหนึ่งหลอกร่วมลงทุนจัดคอร์สสัมมนาฝึกอบรมใช่ค่ะด้านการลงทุนนี่แหละคนที่หลอกนั้นถ้าเป็นตัวบุคคลชื่อนายภูดิษฐ์กิตติธราดิลกถ้าเป็นบริษัทถ้าเป็นบริษัทในนามบริษัทชื่อมี2บริษัทนะคะบริษัทแรกคือบริษัท The System Park and Play จำกัดนะคะ TSPP กับอีกบริษัทหนึ่งนะคะชื่อว่าบริษัท Innovation Holding จำกัดค่ะทั้ง2บริษัทเป็นบริษัทของภูดิษฐ์ทั้งสิ้นเนี่ยนะครับใช่ค่ะทีนี้ด้วยความอยากรู้จริงๆนะฮะเราก็ไปสืบค้นเรื่องราวของนายภูดิษฐ์กิตติธราดิลกและกลับไปไล่เรื่องที่มาที่ไปของบริษัทที่ชื่อ Innovation Holding และบริษัท System Plug and Play มาอย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่ย้อนหลังกลับไปโอ้โหปรากฏว่ามันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะเราค้นข้อมูลอย่างเร็วๆนะใช่ค่ะไปเจอข้อมูลเมื่อปี2557ตั้งแต่57อ่ะเราไปเจอเว็บไซต์ของนายภูดิษฐ์เมื่อปี2557เป็นเว็บไซต์ที่โปรโมทเพื่อที่จะขายคอร์สอบรมสัมมนาให้แก่ผู้ที่ต้องการจะสร้างธุรกิจของตัวเองใช่อยากจะขยายธุรกิจหรือมีธุรกิจใหม่ๆที่ต้นทุนไม่สูงมากได้เป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองเนี่ยแหละค่ะกลุ่มเป้าหมายของภูดิษฐ์ก็คือพวกคนรุ่นใหม่ทั้งหลายที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือทายาทธุรกิจที่อยากจะขยายธุรกิจของกงสีของครอบครัวอยากจะต่อยอดแตกหน่อของธุรกิจต่างๆเนี่ยแหละค่ะคือกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องมาเข้าคอร์สอบรมนะคะของคนที่ชื่อภูดิษฐ์คนนี้ค่ะสุดยอดเลยลองไปดูเว็บไซต์ของภูดิษฐ์สมัย2557เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี57โน้นเลยนะสัมมนาสร้าง business model ให้คุณแบบ step by step business startup and development นะคะเขามีชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะจูงใจน่าดูเลยนะคะในการสร้างธุรกิจกับคนรุ่นใหม่ดังนั้นคนที่ใช้คำว่า startup คนแรกไม่ใช่อาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกเศรษฐกิจนี่ตั้งแต่57แล้วนายภูดิษฐ์กิตติธราดิลกคนนี้ผู้ก่อตั้งแชร์ลูกโซ่รูปแบบใหม่ใช่มาตั้งแต่2557เปิดเริ่มจากการเปิดคอร์สอบรมสัมมนาแต่ภูดิษฐ์นี่เป็นใครลองดูนะครับมาดูมีข้อมูลของภูดิษฐ์และบริษัทของภูดิษฐ์ในเว็บไซต์ของภูดิษฐ์เมื่อปี57เราค้นไปเจอค่ะเราค้นไปเจอนะครับเขาเป็นคือภูดิษฐ์เนี่ยเขาเจาะไปที่กลุ่มคนที่คิดจะเริ่มต้นธุรกิจกลุ่มผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและกลุ่มผู้ที่มีธุรกิจและอยากเพิ่มยอดขายแน่ๆอยากขยายธุรกิจอยากจะแตกยอดจากธุรกิจกงสีอะไรต่างๆนี่คือกลุ่มเป้าหมายเลยนี่ก็คือที่เรากำลังนำขึ้นจอเนี่ยจะเป็นตัวอย่างหนึ่งในโปรแกรมหนึ่งในคอร์สที่เขาเปิดขายเมื่อปี57ช่วงนั้นนะคะเขาก็เชิญคนดังนะนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จมาเป็นวิทยากรร่วมด้วยสมัยนั้นนะสถานที่จัดอบรมสัมมนาของภูดิษฐ์
เขาเลือกไปเช่าสถานที่ที่มีชื่อว่า The Connection ติด MRT ลาดพร้าว คือสถานีรถไฟใต้ดินตรงจุดตัดลาดพร้าวรัชดาเนี่ยมันมีห้องอบรมสัมมนาให้เช่าให้เช่าใช้เป็นรายชั่วโมงนะเป็นรายวันนะเขามีห้องอบรมสัมมนาอย่างดีเลยใครอยากจะมานัดประชุมออฟฟิศมันอยู่ไกลก็มาใช้พื้นที่สถานที่แบบนี้เช่าได้ติดต่อธุรกิจไปเช่าใช้ได้ใช่ค่ะแนวรถไฟฟ้ามีหลายแห่งอบรมสัมมนาอะไรก็แล้วแต่คนไม่เยอะเกินไปก็ไปเช่าใช้ได้ระดับ100-200คนได้เลยได้เลยนะนะสถานที่ที่เขาใช้เป็นสถานที่จัดอบรมสัมมนาก็คือ The Connection ติดกับ MRT ลาดพร้าวเดินทางสะดวกอีกวิทยากรนำการจัดอบรมก็คือตัวผู้ดิษฐ์เองผู้ดิษฐ์กิติธราดีหลกคนนี้แหละค่ะแล้วเขาแนะนำตัวเขาเองอย่างนี้ครับเขาเป็นใครคะจบการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิตสาขาบริบาลเภสัชกรรมจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกและศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกผู้ก่อตั้ง The System Plug and Play ที่ปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มยอดขายขยายธุรกิจนั่นแน่เขามีระบุโปรไฟล์เขาด้วยนะดูหน้าดูตาดูหน้าดูตานะคะยังหนุ่มนะคะหน้าตาแบบคนรุ่นใหม่จริงจริงสมัยปี57เนี่ยนะครับเขาแนะนำตัวเขาเองว่าอาชีพปัจจุบันของเขาก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์นะคะคือ Marketing and Branding นะคะ Consultant แล้วก็เป็น Business Development Consultant ก็คือเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาทางด้านธุรกิจแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทผลิตและสร้างแบรนด์อาหารเสริมและเครื่องสำอางเป็นเจ้าของ Media Production โอ้โหเป็นเจ้าของบริษัท Digital Marketingเป็นวิทยากรด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์แล้วก็ยังเป็นนักเขียนและบล็อกเกอร์ด้วยเดี๋ยวต้องไปดูในบล็อกเกอร์ว่าไปเขียนอะไรไว้บ้างผมจับประเด็นได้แล้วมีจอมลวงโลกหลายตัวหลายคนสร้างตัวเองจากการเป็นบล็อกเกอร์นี่แหละค่ะในโซเชียลมีเดียและให้เป็นที่รู้จักมีคนมาติดตามเมื่อกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เมื่อมีฟอลโลเวอร์เยอะๆมันก็มีอิทธิพลไงก็เริ่มที่จะมาสร้างธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงผมชักจับประเด็นได้ว่าผู้ดิษฐ์เนี่ยสร้างภาพตัวเองเนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะบล็อกเกอร์เนี่ยและในเวลาต่อมาในโลกแห่งความเป็นจริงเขาก็ตั้งบริษัทเพื่อรับจัดคอร์สอบรมสัมมนาแล้วก็เริ่มไประดมถามว่าอะไรทำให้คอร์สอบรมสัมมนาของผู้ดิษฐ์ได้รับความน่าเชื่อถือก็ต้องชมนะผู้ดิษฐ์เขาเก่งนะเขาสามารถที่จะไปดึงเอานักธุรกิจตัวจริงใช่ประสบความสำเร็จจริงประสบความสำเร็จจริงรวยจริงแล้วเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นั่นแหละมาเป็นวิทยากรในเวทีสัมมนาที่ผู้ดิษฐ์ไปขายชาวบ้านก็เนี่ยค่ะคือจุดขายนี่แหละดึงคนดังๆเซเลบคนดังที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างเช่นเท่าแก่น้อยร้อยร้านโอ้คนนี้เขาดังนะคุณเบนซ์เท่าแก่น้อยร้อยร้านคุณโซอี้ทายาทสาวโสยแห่งตระกูลธุรกิจใหญ่คุณนัทนักสะกดจิตบำบัดวิทยากรโอ้เยอะแยะมากมายเก๋กองทีเดียวคุณนิดเท่าแก่ชำระหรุยด้านกระเป๋าแบรนด์เนมกิจการซ่อมแบรนด์เนมคอสของผู้ดิษฐ์ขายได้ภาพของผู้ดิษฐ์ก็ยิ่งรอยสูงเด่นเพราะสามารถดึงเอาผู้ประกอบการตัวจริงสิงจริงมาเป็นวิทยากรในหลักสูตรของตัวเองที่ดูที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมันก็ดูก็น่าจะดีนี่คือบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ร่วมในกระบวนการลวงโลกด้วยนะแต่เขาถูกรับเชิญมาเป็นวิทยากรเนี่ยในการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนให้ความรู้ก็แค่นั้นเองใช่เชิญเป็นวิทยากรเนี่ยทีนี้เขาขายคอร์สสมัยนั้นเขาขายคอร์สเท่าไหร่ครับไปดูนะราคาที่เขาขายคอร์สอบรมสัมมนาในการสร้างธุรกิจขยายธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ๆนะครับราคาปกติ 4,900 บาทราคา VIP Member 9,900 บาทเขามีนี่พิเศษไง private dinner กับทีมวิทยากรคือมีการทานข้าวแบบใกล้ชิด close up มากๆกับทีมวิทยากรเข้าคอสเฉยๆ 4,900 แต่ถ้าอยาก VIP dinner ได้ dinner ร่วมกับทีมวิทยากรหลังงานสัมมนาด้วยก็ต้องจ่าย 9,900 เขาเรียกใช้ว่า private dinner นะส่วนตัวแบบใกล้ชิดกับวิทยากรเลยอ่ะเข้าใจว่าผู้ดิษฐ์ได้สร้างบล็อกเกอร์บนเว็บไซต์ที่ชื่อ CEO blogger ด้วยใช่ค่ะว่ากันไปนั่นก็คือปี57นะปี57ที่เริ่มนะคะปรากฏธุรกิจของภูดิษฐ์เนี่ยแหละค่ะถัดมาปี59ต้นปี59ค่ะเราไล่ไปเจอข้อมูลของภูดิษฐ์ของบริษัทแชร์ลูกโซ่จัดคอร์สอบรมสัมมนาเมื่อปี57จากนั้นเราไปเจอข้อมูลอีกทีย้ำนะครับ2บริษัทของภูดิษฐ์ชื่อ2บริษัทนั้นก็คือบริษัท The System Park and Pay จำกัดนะคะกับบริษัท Innovation Holding จำกัดนะจำชื่อ2บริษัทนี้ไว้ดีๆนะค่ะในเวลาต่อมาเราไปเจอข้อมูลเมื่อ
เมื่อปี2559เมื่อเดือนพฤศจิกายน2559เดือนนั้นปีนั้นก็คือต้นกลางปีที่แล้วมีคนไปร้องสำนักงานเศรษฐกิจการคลังย้ำนะครับว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ของกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องแชร์ลูกโซ่ใช่แล้วเรื่องการช่อโกงประชาชนสสค.นี่แหละค่ะมีคนไปให้ข้อมูลไปร้องสสค.ว่ามีเพื่อนมาชวนเขาลงทุนมีเพื่อนมาชวนเข้าไปลงทุนกับบริษัทที่ชื่อ Innovation Holding จำกัดค่ะในลักษณะการขายคอร์สสัมมนาเรื่องของเรื่องไอ้บริษัทของภูดิษฐ์เนี่ยก็จัดคอร์สอบรมสัมมนาไปนั่นแหละค่ะในเวลาต่อมาก็ยกระดับขายคอร์สเฉยๆดูมันธรรมดาในเวลาต่อมาปี59เริ่มที่จะต่อยอดทำเป็นแบบเริ่มมีการชักชวนคนให้มาร่วมลงทุนในธุรกิจจัดคอร์สฟังให้ดีนะฮะใช่ค่ะไม่ใช่ขายคอร์สอบรมสัมมนาใครอยากเติมเต็มตัวเองซื้อจ่ายเงินแล้วก็เข้ามาร่วมฟังการอบรมสัมมนาแต่นี่เป็นเรื่องของการเชิญชวนให้ผู้คนมาร่วมลงทุนในบริษัททำคอร์สสัมมนาทำคอร์สสัมมนาเรื่องการลงทุนคนละเรื่องนะนะคือมีคนไปร้องสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่ามีเพื่อนมาชวนให้ลงทุนกับบริษัท Innovation Holding ในลักษณะของการร่วมลงทุนในการจัดคอร์สสัมมนาและเอาไปขายนะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ให้มีการให้ผลตอบแทนเงินปันผลทุกวันวันละ 1% เดือนละ 30% ปีละ 365% โอ้โหจูงใจไหมล่ะคนที่ไปร้องเขาบอกว่ามันทำแม่งมันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าเพราะใครที่ไปลงทุนจะได้ผลตอบแทนวันละ 1% แต่คนชวนใครที่ไปชวนใครมาร่วมลงทุนด้วยจะได้ค่าแนะนำ 5% ต่างหากมันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ชัดๆเลยอันนี้ก็น่าจะชัดเจนจูงใจให้คนไปชักชวนคนเพราะคุณได้เปอร์เซ็นต์ประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือตอนนั้นนะครับมีการถามมีการให้ข้อมูลและมีการร้องมีการถามกันเข้าไปที่สสค.ผ่านเว็บไซต์ค่ะปรากฏว่ามีตัวแทนสสค.มาตอบด้วยนะตัวแทนของสสค.เข้ามาตอบนะเขาบอกว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขอเรียนว่าบริษัท Innovation Holding มีพฤติการการประกอบธุรกิจเหมือนหรือคล้ายกับบริษัท The System Plug and Pay ซึ่งมีพฤติการอันเข้าข่ายเป็นการหลอกช่อโกงประชาชนดังนั้นทั้งนี้สสค.ก็คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ดำเนินการส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วย้ำนะครับนั่นคือพฤษภาคม2559ถามว่าจนถึงบัดนี้ DSI ทำอะไรกับเรื่องนี้แล้วทำไมถึงมีผู้เสียหายออกมามากมายขนาดนี้ในปัจจุบันไม่รู้กระทรวงการคลังทำอะไรไม่รู้ดีไซน์ทำอะไรแล้วทำไมไม่มีการแจ้งเตือนมารู้อีกทีก็คือมีเหยื่อมีนาเมษาพฤษภาเหยื่อที่ถูกหลอกให้ไปร่วมลงทุนกับบริษัทของภูดิษฐ์ทยอยกันมาร้องกองปราบร้อง DSI ร้องสพเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าเริ่มไม่ได้เงินปันผลเหมือนที่เคยได้แล้วไงมันก็เริ่มชัดเจนแล้วมันเริ่มแตกช่วงมีนาเมษาพฤษภาเหยื่อเหล่านั้นก็เริ่มทยอยกันมาร้องเมื่อวานคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชกุลประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยก็พาผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งค่ะไปร้องเรียนที่ DSI นะคะกลุ่มหนึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งค่ะมาร้องเรียนที่ DSI เมื่อวานนี้เหยื่อของภูดิษฐ์นะไปร้องทั้งที่กองปราบก่อนหน้านี้และเมื่อวานคุณสามารถก็พาไปร้องซ้ำที่ DSI ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัก 2-3 วันก่อน6พฤษภาวันที่6พฤษภาก็ไปร้องที่เชียงใหม่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งไปร้องที่เชียงใหม่ด้วยก็2บริษัทนี้แล้วก็ร้องภูดิษฐ์นี่แหละคนเดียวกันนี่แหละค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราไปกันที่คุณสามารถนะคะเจนชัยจิตวณิชกุลนะคะประธานสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสามารถฮะสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับผมเชื่อว่าคุณสามารถไปสืบค้นข้อมูลของภูดิษฐ์ของ The System ของ Innovation มาจนครบถ้วนแล้วนะครับ ผมตั้งข้อสังเกตนะคุณสามารถภูดิษฐ์เนี่ยเขาทำธุรกิจทำนองนี้ตั้งแต่ปี2557และเมื่อต้นกลางๆปี2559มีคนไปให้ข้อมูลกระทรวงการคลังครับกระทรวงการคลังก็บอกว่ารู้แล้วบริษัทของผู้ดิษฐ์เข้าขายแชร์ลูกโซ่ส่งเรื่องให้ DSI แล้วจากวันนั้นถึงวันนี้1ปีผ่านไปพอรู้พอมีข้อมูลไหมครับว่าคลังก็ดี DSI ก็ดีเข้าแอคชั่นไปถึงไหนอย่างไรครับที่เขาบอกว่าเขารู้แล้วคืออย่างนี้ครับเราก็เตือนนะครับในสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่ในประเทศเราเตือนตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับเราเจ้ากลุ่มนี้ใช่ไหมฮะใ
ช่เราประกาศเตือนเลยครับว่าอย่าลงทุนนะครับตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเลยนะใช่ครับแสดงว่าคุณสามารถก็ได้เบาะแสได้ร่องรอยได้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเรื่องของภูดิตใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เตือนกันแล้วนะแต่วันนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราเตือนแล้วเนี่ยแต่มันไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาแอคชั่นเลยมันก็เลยทำให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมาตามเช็ดตลอดนั่นสิถูกหลอกไปหมดแต่ผมยืนยันเลยนะฮะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาบอกว่าเขารู้เรื่องของบริษัทภูดิตตั้งแต่ต้นปี59แล้วแล้วเขาบอกเขาส่งเรื่องให้ดีไซน์แล้วเราก็มีคำถาม1ปีผ่านไปเนี่ยเขาทำอะไรบ้างยังสงสัยอยู่มีข้อมูลตรงนี้ไหมเนี่ยกับ2บริษัทนี้ทำไมไม่หยุดยั้งเมื่อวานที่เราได้เข้าไปพบกับดีไซน์นะครับแล้วเราก็เอาผู้เสียหายเข้าไปนะครับพร้อมกับเอกสารหลักฐานนะครับประมาณเกือบ300ชุดนะครับของผู้เสียหายที่ไปให้กับดีไซน์ดีไซน์ก็บอกว่าตอนนี้ก็อนุมัติสืบสวนอยู่นะครับคือดีไซน์เนี่ยเขาจะต้องมีขั้นตอนการสืบสวนก่อนถึงจะค่อยเป็นคดีพิเศษนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้เป็นคดีพิเศษนะครับก็คืออยู่ที่ขั้นตอนการสืบสวนครับค่ะเขารับไหมว่าเขารู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะมีการร้องมาก่อนมีการส่งเรื่องให้ตรวจสอบมาก่อนเขาก็บอกว่าเขาก็รับอยู่ครับเขาก็ตรวจสอบอยู่ครับตรวจสอบอยู่ไอ้กลุ่มนี้นะใช่ครับหนึ่งปีที่แล้วที่รับเรื่องครับประหลาดทำไมมันช้าอย่างนั้นเอ๊ะผู้ที่ถูกหลอกที่พาไปเมื่อวานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเข้ามาสู่ระบบนี้ก่อนหน้านี้นานไหมคะตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้ายๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเข้ามาก่อนหน้านี้จะได้เงินคืนไปแล้วแล้วก็ลงเพิ่มกันคืออย่าลืมครับว่าเขาจ่ายผลตอบแทนให้เนี่ย 1% ต่อวันนะต่อวันฉะนั้นปีหนึ่งเนี่ย 365% โอ้โหสุดยอดปีหนึ่งเขาอยู่ตั้งแต่57เนี่ย58 59เนี่ยเขาลงม้วนไปเยอะแล้วครับเขาคืนทุนไปแล้วสำหรับล็อตแรกๆนะคืนทุนอ่ะล็อตแรกๆถูกต้องครับแล้วอย่างเงี้ยมันอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างไรนะครับคือคนแนะนำเนี่ยจะได้ผลตอบแทนด้วยอีก 5% ใช่นะครับแล้วยิ่งหาสมาชิกมาได้เนี่ยครับจะยิ่งได้ผลตอบแทนมากครับเขาจ่ายถึง20ชั้นลึกนะครับเขาแผนธุรกิจขายตรงมาใช้ด้วยครับมันก็แชร์ลูกโซ่ชัดๆอยู่แล้วนะใช่ทีนี้เหยื่อเมื่อวานที่พาไปร้องที่ดีไซน์ซัมมิตนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาเข้าไปลงทุนกับภูดิตเนี่ยช่วงไหนครับปีไหนฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือปลายปีแล้วครับอ๋อปลายปี59ใช่ครับเพราะว่าบางคนเนี่ยลง5ล้านนะครับอืมได้มาล้านกว่าบาทอืมมันยังไม่ถึงครึ่งปีเลยโอ้มันก็จูงใจอ่ะนะถ้าพูดถึงผลตอบแทนแต่มันก็น่าแปลกใจเหมือนกันคือมันกลายเป็นว่าพออยู่มานานนะครับตั้งแต่57 58 59 60ใช่มั้ยมันเกิดความเชื่อมั่นครับอืมเพราะได้นี่ได้ผลตอบแทนคืนก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรผิดปกติถูกต้องครับแล้วกลายเป็นว่ากลุ่มแม่ขายเองเนี่ยได้เงินไปเยอะงั้นกลุ่มแม่ขายก็จะยิบชวนคนเข้ามาร่วมลงทุนเยอะนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานเนี่ยก็ได้บอกผู้เสียหายทุกคนนะครับว่าการทำบัญชีความเสียหายเนี่ยจะต้องหักเงินนะครับหักเงินค่าชักชวนนะครับค่าผลตอบแทนที่รับไปแล้วเนี่ยต้องหักทิ้งนะครับคือบางคนเนี่ยก็คิดว่าฉันจะต้องได้ 1% ที่เขากล่าวอ้างไว้เขาไม่จ่ายฉันก็เอาตรงนั้นมาคำนวณเป็นความเสียหายไม่ได้อืมโอเคเพราะว่าตอนนี้มันต้องแยกเพราะว่าแล้วเงินที่อยู่กับแม่ขายเวลาโอนย้ายใครต้องแจ้งคนนั้นเครับเมื่อวานเนี่ยบางคนก็จะไปแจ้งที่บริษัทอย่างเดียวเนี่ยครับปรากฏเงินไม่ถึงบริษัทถูกไหมครับคืออยากให้เห็นเหมือนคดีโชกุนนะครับครับตัวแม่ขายที่เก็บเงินไว้เนี่ยฉะนั้นถ้าแม่ขายแสดงความบริสุทธิ์ใจก็ต้องเอาทรัพย์มาคืนครับเอาทรัพย์มาคืนให้กับผู้เสียหายอย่างเงี้ยครับแล้วเกิดแม่ขายเองเนี่ยจะต้องไม่ให้ชวนคนบอกเอ้ยอย่ามาแจ้งความนะครับเพราะแม่ขายก็จะพยายามชวนสมาชิกเหล่านี้ไปอยู่วงอื่นต่ออ๋อโอเคครับคือพยายามจะปลอให้แก้มือพยายามปลอให้แก้มือจะได้คืนการันตีเดี๋ยวจะดูแลให้ประมาณนี้ที่เมื่อเหยื่อเมื่อวานนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็เข้าไปเพิ่งเข้าไปลงทุนกับภูดิตเนี่ยช่วงปลายปี59ครับนะฮะและฝีมันมาแตกช่วงมีนาเมษาใช่ไหมฮะคือมันแตกเกือบปลายปีอยู่แล้วแหละแต่เขามีการเลื่อนจ่ายอ๋อมันเริ่มมีสอเขาว่าไม่จ่ายเงินปันผลเริ่มสอแต่ว่ายังเลื่อนสมาชิกใหม่ไม่เริ่มเข้าแล้วประเด็นคือเรื่องของแชร์ลูกโซ่มันเริ่มดังแล้วพอเริ่มดังเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นรู้เริ่มกลัวครับไม่มีสมาชิกใหม่ละตอนนี้ไม่มีสมาชิกใหม่ใช่ครับพอไม่เข้าไปลงทุนไม่มีเงินใหม่เข้ามาเนี่ยไม่มีเงินตัวเจ้าของก็เห็นแล้วเอ้ยมันไม่มีคนเข้ามาแล้วนั่นก็จุดจ่ายก่อนก็ปิดวงนะครับโอเคพูดง่ายๆคดีโชกุนก็ดีคดีหมอตุ๋นหมอก็ดีหมอต้มหมอก็ดีมันมีอิทธิพลในการที่ทำให้ผู้คนชะงักพอชะงักปั๊บวงจรแชร์ลูกโซ่มันก็กระทบมันก็สะดุดมันก็ล้มพูดกันอย่างนั้นครับถูกต้องครับถูกต้องครับคุณสามารถเท่าที่ไปสืบดูเนี่ยไอ้บริษัท2บริษัทเนี้ยเขาเอาเงินไปทำอะไรยังไงเขามียังจัดสัมมนาจริงไหมแล้วเงินส่วนใหญ่เขาเอาไปทำอะไรมากมายขนาดนี้ข้อสัมมนาเนี่ยเป็นแค่ตัวอุปโลกเป็นกลอุบายในการที่จะ
ชักชวนคนเข้ามาลงทุนแต่หลังบ้านคือไปเทรดฟอเร็กซ์ครับอ๋อเป็นเทรดฟอเร็กซ์เงินที่ทั้งหมดเนี่ยคือเอาไปลงทุนเก็งกำไรต่างๆใช่ครับเทรดฟอเร็กซ์ต่างประเทศแล้วก็ถึงเอาเงินมาจ่ายให้สมาชิกได้ครับเทรดฟอเร็กซ์เขาได้บอกกับเหยื่อตรงๆไหมครับว่าเอาเงินไปลงทุนเก็งกำไรในต่างประเทศค่าเงินที่มันขึ้นลงกับต่างประเทศหรือเขาเล่นด้วยตัวเขาเองเขาบอกว่าในคอร์สสัมมนาเนี่ยก็จะมีคอร์สชื่อ Demo Forex Basic Forex อะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ๋อ Demo สาธิตเข้าไปใช่ครับคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีมือเทรดอันดับต้นๆของโลกนะครับที่จะเทรดให้เนี่ยกำไรไม่ขาดทุนอะไรเงี้ยครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนอกยุคก่อนเริ่มสร้างตัวเริ่มสร้างชื่อจากคอร์สการสร้างธุรกิจขยายธุรกิจแต่ล่าสุดนั้นเขามีคอร์สอบรมเรื่องการลงทุนเก็งกำไรกับไอ้เงินสกุลต่างๆถูกไหมฮะถูกต้องครับขณะเดียวกันก็จะมีการสาธิตการเก็งกำไรจริงๆเอาเงินไปลงจริงๆไปใช้เก็งกำไรมันไม่ใช่สาธิตละมันสาธิตก็จริงแต่ว่ามีการเอาเงินไปเก็งกำไรจริงๆโชว์เงินนั้นก็เป็นเงินของเหยื่อได้แหละใช่ครับใช่ไหมคะคือคอร์สโฟเล็กเนี่ยลงทุนถึง 18,000 บาทนะครับแสดงว่าถ้าคนที่จะสนใจมาเก็งกำไรหรือมาสนใจเงินจากตรงนี้ก็ต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเงินเอาไปใช้ในเทรด Forex อยู่แล้วใช่ครับคือตอนแรกอาจจะไปซื้อคอร์สอื่นคอร์สที่ราคา 4,500 เช่นคอร์สอบรมเฉยๆคอนโดอะไรอย่างเงี้ยคือคอร์สเบสิกนะครับพอเข้าไปปุ๊บก็มีการชักชวนว่าถ้ามาลงคอร์สใหญ่ขึ้นเนี่ยผลตอบแทนที่คุณจะได้จะได้มากขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้าใจโอ้พัฒนาคือผู้ดิจิตอลเก่งนะต้องถือว่าเขาเก่งมากจริงๆนะคือยุคก่อนร่างสร้างตัวเมื่อหลายปีก่อนเขาก็เริ่มด้วยการจัดคอร์สอบรมให้ความรู้นะให้ความรู้เรื่องการสร้างธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ๆการต่อยอดธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ๆพัฒนาการต่อมาก็คือเริ่มต่อยอดด้วยการจัดคอร์สแนะนำช่องทางลงทุนคอนโดลงทุนนั่นลงทุนนี่และล่าสุดก็ลากไปถึงเรื่องไปเก่งกำไรกับไอ้สกุลของเงินสกุลต่างๆถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับนอกเหนือจากแนะนำเรื่องการเก็งกำไรค่าเงินแล้วเนี่ยก็ยังเอาเงินเหยื่อไปเล่นด้วยจริงๆใช่ครับถูกต้องครับโอ้สุดยอด สุดยอดเลยจริงๆเขาเก่งนะเบอร์ได้เคยคุณสามารถมีข้อมูลของคนที่ชื่อภูดิตไหมเนี่ยคือเราก็รู้เขาจบที่มหาลัยอันหนึ่งที่พิษณุโลกนะครับอ๋อจบมนเรศวรเภสัชรู้สึกว่าจบเภสัชนเรศวรใช่ครับใช่ครับก็คือจบมอในสวนนี่แหละครับแล้วก็ไปเรียนต่อหมอนะครับเรียนต่อหมอได้ประมาณปีนึงแล้วก็ดรอปแล้วก็ดรอปอ๋อดรอปจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ได้เรียนต่อไม่ได้เรียนต่อแล้วก็เคยอยู่ในวงการธุรกิจไข่ตรงมาก่อนอ๋อเคยอยู่ไข่ตรงมาก่อนนี่ครบสูตรเลยนะเนี่ยเป็นแม่ขายมาก่อนก็เลยรู้ไงรู้กระบวนการแชร์ลูกโซ่ใช่ครับเพราะอยู่ไข่ตรงมาก่อนต้องรู้แน่อยู่ขายตรงมาก่อนเคยเป็นแม่ขายขายตรงมาก่อนใช่ครับเข้าใจกลไกนะฮะใช่ครับผมตั้งข้อสังเกตนะผมเส้นๆว่าตัวภูดิตสร้างชื่อตัวเองคล้ายๆกับโชกุนนะคือเขาสร้างชื่อจากโซเชียลมีเดียเป็นบล็อกเกอร์แนะนำนู่นแนะนำนี่เขียนนู่นเขียนนี่สร้างตัวเองจากตรงนั้นสร้างชื่อจากตรงนั้นจนกระทั่งเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้วเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างนั้นด้วยไหมครับคือในเรื่องของการสร้างความเชื่อถือนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดนะครับอันดับสองก็คือการที่มีแม่ขายที่ได้เงินไปแล้วนะครับแล้วก็ชวนกันเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือเข้าใหญ่คือระฆังเนี่ยตีคนเดียวไม่ดังต้องคนอื่นตีมีลูกขายแม่ขายทั้งหลายที่ได้ประโยชน์จริงนั่นแหละไปช่วยเป่าประกาศให้ไปหลอกเหยื่ออื่นๆครับถูกต้องครับก็คือการสร้างภาพว่าตัวคุณหมอผู้ดิษฐ์เนี่ยเป็นคนใจบุญนะครับก็จะเอาเงินเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับทำให้คนจนเป็นคนรวยทำให้คนรวยเป็นคนดีอ๋อสโลแกนเขาเลยนะมาสูตรเดียวกันกับสาวทอมโชกุนเลยนะเนี่ยครับแล้วเขาเรียกตัวเขาเองว่าคุณหมอเหรอเขาก็เรียกตัวเองว่าคุณหมอครับเขาไม่ได้จบหมอนี่ครับคือเขายังไม่จบไงดรอปเขายังไม่ได้จบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคนต่างจังหวัดผมไม่รู้ว่าเขาเรียกศัลยกรว่าหมอด้วยหรือไม่นะครับเขาบางทีเขาก็เรียกพยาบาลว่าหมอเหมือนกันโอ้ฮ่าฮ่าคนต่างจังหวัดนะฮะครับเท่าที่เช็คประวัติเมื่อปี5758หมอนี่ก็เก่งมากจริงๆ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองด้วยการสามารถเชิญเท่าแก่ตัวจริงเสียงจริงมาเป็นวิทยากรในคอร์สอบรมสัมมนาของบริษัทเขาได้ คนเห็นยิ่งทึ่งนี่ของจริงเก่งจริงๆเก่งจริงๆแล้วมันย้อนไปอย่างนี้ครับคุณนายคุณหมอนัทเขามีการรับรางวัลด้วย
รับรางวัลเออเป็นรางวัลอะไรคะรางวัล CEO Award ผู้บริหารยอดเยี่ยมอย่างเงี้ยครับอ๋อรางวัลลูกกตัญญูอะไรประมาณเนี้ยครับคือการเป็นการที่เขาได้รับรางวัลเนี่ยการันตีอีกทำให้การันตีตอกย้ำไปเลยโอ้โหซึ่งตรงเนี้ยผมก็ย้อนกลับไปครับว่าอย่างคุณโน้ตที่เป็นแม่ขายอยู่ฟันนะก็เคยรับรางวัลได้รับรางวัลจากองค์กรไหนครับองค์กรของสื่อนึงนะครับที่จัดให้นะครับมีสมาคมสื่อมวลชนอยู่สมาคมหนึ่งใช่ครับแจกรางวัลทุกปีใช่ครับปรากฏว่าภูดิตก็เคยได้รับรางวัลจากสมาคมนั้นใช่ครับเช่นรางวัล CEO Award CEO ดีเด่นประจำปีรางวัลลูกกตัญญูรางวัลนักธุรกิจที่เป็นลูกกตัญญูดีเด่นใช่ครับเนี่ยมันก็จะชาวบ้านก็เชื่อดิครับว่ากว่าคุณจะได้รับรางวัลเนี่ยคุณต้องผ่านการผลงานการกรองตรวจสอบสมาคมสื่อเหรอครับครับสมาคมสื่อเหรอฮะสมาคมสื่อเนี่ยครับโอ้สุดยอดเลยเอ่ยชื่อดีไหมครับเนี่ย อย่าเลยครับเดี๋ยวให้ทางดีไซน์เข้าไปตรวจสอบครับครับทีนี้หน้าตาของรางวัลเขาทำเป็นรูปอะไรฮะเป็นรูปสุพรรณหงส์หรือเป็นรูปอะไรฮะเป็นรูปเหมือนคนถือโลกครับอ๋อมึกอ๋อเหมือนคนถือโลกอ๋อฮ่าฮ่าเหมือนรางวัลออสการ์อย่างนั้นนะครับอ๋อเหรอฮะเอาสงสัยจ่ายกันหนักพอสมควรเนี่ยนะฮะใช่ครับนั่นเกิดการว่าเอ้ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับการว่าพวกแม่ขายหรือคนที่ทำคดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็ไปรับรางวัลมีรางวัลการันตีมาตอกย้ำอีกยิ่งไปหลอกได้มากขึ้นอีกถูกต้องผมเจอมาเนี่ยครับคนนึงเนี่ยครับถูกดำเนินคดีแชร์ลูกโซ่ไปแล้วนะครับเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ระหว่างประกันตัวนะครับก็มาทำเปิดบริษัทใหม่มาซื้อสคบสวมไปเนี่ยฮะก็ไปรับรางวัลเนี่ยครับทำให้ตัวเองเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ที่โกงคนเป็นพันคนเนี่ยจะได้รับรางวัลได้อย่างไรโอ้โหก็เงินสิครับเอาเงินซื้อก็แล้วผมถามว่าแล้วอย่างนี้เมื่อมันมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นการสร้างความน่าเชื่อถือประชาชนถูกหลอกใครต้องรับผิดชอบให้เขาครับทำไมเรื่องมันถึงเงียบมากจริงๆประเด็นนี้มันมีการเปิดกันมาก่อนตั้งแต่ถ้าพูดถึงเนี่ยกลุ่มที่มาถูกหลอกปลายปีเนี่ยเปิดมาตั้งแต่พฤษภาแล้วทำไมมันถึงไม่มีละแคะระคายกันออกมาหรือไม่มีหน่วยงานไหนที่จะมาบอกกล่าวเตือนกันได้ก่อนเลยหรอคะคือผมพยายามผลักดันตลอดครับคุณนายคุณมอลัสแกคุณอันใดคุณมอลัสมองอย่างนี้ครับสกุลเงินวันคลอยธนาคารไทยออกมาเตือนว่าประชาชนอย่าลงทุนทำไมธนาคารไทยแค่เตือนเหรอครับท่านต้องร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็ดำเนินคดีไปเลยครับก็ใช่เอากรณีของภูดิตก็แล้วกันนะครับผมมีหลักฐานเลยว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้รับข้อมูลตั้งแต่กลางปี2559สำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังตอบคนที่ให้ข้อมูลเลยนะครับว่าได้ส่งเรื่องไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วระบุชื่อชัดเจนบริษัท System Plug and Play บริษัท Innovation Holding อันนี้แหละ2บริษัทนี้แหละแต่จากวันนั้นถึงวันนี้เขาทำอะไรกันไปถึงไหนผมก็งงนะอยากให้คุณนายคุณมอลัสช่วยคิดหน่อยครับว่าเราเห็นเวลาจับบ่อนการพนันเนี่ยตำรวจต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับย้ายห้าเสือห้าเสือต้องไปก่อนถือว่ารับผิดชอบในพื้นที่บกพร่องตรวจยาเสพติดถ้าพบมียาเสพติดผู้การก็ไปครับผู้การนครบาลหนึ่งล่าสุดก็ถูกย้ายแต่ใช้ลูกโซ่เนี่ยพอถูกจับเนี่ยไม่เห็นมีใครรับผิดชอบเลยครับแล้วใครควรรับผิดชอบดีคุณต้องเสนอซิต้องยังไงใครควรรับผิดชอบเอ้าคืออย่างนี้ประเด็นที่หนึ่งเนี่ยสสคหรือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะถือพรบการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงชนอำนาจหน้าที่ท่านอยู่แล้วถ้าเกิดมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบก่อนหรือออกมาประกาศเตือนก่อนถ้ามีข้อมูลเข้ามาร้องเรียนคือเตือนท่านเตือนไม่ได้ครับท่านต้องร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตำรวจเชิงทีจับกลุ่มเลยต้องร้องกับตำรวจให้ตำรวจจับเลยครับเพราะมันผิดกฎหมายน่าสนใจน่าสนใจคุณสามารถทำให้ผมมีจินตนาการไปอีกไกลเลยเวลาจับบ่อนจับบ่อนในท้องที่ไหนได้ห้าเสือท้องที่นั้นต้องเด้งเด้งก่อนเลยอ่ะเวลาไปเจอยาเสพติดในผับที่เปิดโดยไม่ถูกต้องระดับผู้บังคับการนครบาลก็ต้องไปถูกไหมใช่ครับใช่ครับและถ้าเกิดไปเจอว่าก็รู้ก็มีข้อมูลตั้งแต่กลางปี59ค่ะครับจากวันนั้นถึงวันนี้1ปีผ่านไปถ้ายังไม่ได้จัดการอะไรเด้งเหรอคะเด้งอธิบดีเหรอคะเป็นยังไงคะคือมันต้องรับผิดชอบครับเพราะว่าถ้ามีคนรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดท่านไม่รับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะความเสียหายมันเกิดขึ้นกับประชาชนโอเคเอ๊ะติดเรียนถามคุณสามารถนิดนึงบริษัทของภูดิตอยู่แถวๆถนนรัชดาภิเษกหรือเปล่าสน.ห้วยขวางครับถนนรัชดาภิเษกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตอนนี้เขายังอยู่ที่ไหนครับภูดิตยังอยู่เมืองไทยไหมคะเห็นผู้เสียหายบอกว่าหนีออกไปแล้วนะครับหนีไปแล้วออกไปต่างประเทศแล้วเขามีกลุ่มอื่นหรืออะไรที่ร่วมขบวนการที่เป็นแกนหลักอีกไหมคือมันก็ต้องสืบต่อครับเพราะว่ามันมีการผัวพันกับหลายกลุ่มนะครับผมคิดว่า
คดีชายลูกโซ่เนี่ยน่าจะเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ถึงกันอยู่แล้วมีมือมีไม้ที่ช่วยและมีเครือข่ายหลักๆเราลองสังเกตดูครับพอมันเกิดโดมิโนนะครับกับโคคุณกับหมอตุ๋นหมอกับอะไรมันเป็นโดมิโนนะครับเอติคุณสามารถเขาน้ำแข็งนะครับตอนนี้ใช่เริ่มละเริ่มแตกเริ่มเห็นละครับคุณสามารถผมคิดแบบซุกซนนิดนึงนะครับครับเครือข่ายของภูดิษฐ์สร้างภาพด้วยรางวัลที่ได้รับมอบจากสมาคมสื่อมวลชนบางสมาคมครับสมมุติต่อไปซุกซนต่อไปสมมุติว่ามีพนักงานในบริษัทสื่อมวลชนค่ายใหญ่ๆอีกสัก2ค่ายครับไปร่วมเล่นกับภูดิษฐ์ด้วยมันจะเป็นอย่างไรสนุกดีนะฮะก็ต้องไล่เช็คบิลกันละคือวันนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมาเตือนให้ประชาชนไม่เล่นแชร์ลูกโซ่เนี่ยลำบากนะครับเราต้องจับกุมครับเพราะความหลากหลายของความรู้ของคนเนี่ยมันหลากหลายมากแล้วทุกคนมีความอยากได้ในตัวเองอยู่แล้วใช่และการพูดโน้มน้าวด้วยโอ้โหแล้วคนที่มาโน้มน้าวมันก็มีผลสำคัญมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะอย่าโลภครับอย่าโลภเพราะไอ้ความโลภมันทำให้ขาดสตินำมาซึ่งหายนะผมได้ยินมาว่าไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปนะครับคนในบริษัทสื่อคนในสถานีโทรทัศน์ทางด้านข่าวบางสถานีก็ยังติดวิบากกรรมไปด้วยผมยังสงสัยว่าอยู่ในเครือไปเป็นเหยื่อไปเล่นกับบริษัทของภูดิษฐ์หรือเปล่าผมยังสงสัยอยู่ผมถึงได้ถามที่ตั้งของบริษัทภูดิษฐ์นี่แหละอย่าพูดเรื่องนี้กับคุณนายคุณมารับเงินพระยังโดนเลยครับหมายถึงวงเนี้ยเหรอคะใช่ครับพระด้วยเหรอคะพระเนี่ยติดต่อเข้ามาครับว่าเป็นผู้เสียหายผมบอกว่าหลวงพี่ไม่ต้องมาด้วยตนเองหลวงพี่มอบหน้ามาเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์อย่าให้ชาวบ้านเขาเห็นเลยมันประเจิดประเจ้อมันน่าเกลียดมันแสลงใจใช่แล้วเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของความโลภโอเคโอเคพระยังโลภแล้วประชาชนจะเหลือแล้วครับนั่นแหละชัดเจนแหมพูดอย่างนี้คนในสถานีโทรทัศน์คนในบริษัทสื่อก็ย่อมอยากได้เมื่ออยากได้ก็ย่อมสามารถขาดสติได้เช่นกันกับบรรดาเหยื่อทั้งหลายต้องครับเดี๋ยวรอดูขยายผลกับเรื่องนี้กันต่อนะคะแต่เรื่องนึงฝากคุณสามารถอยากรู้จังเลยสสค.เขาบอกเขาส่งเรื่องให้ DSI และเรื่อง2บริษัทของภูดิษฐ์ตั้งแต่กลางปีที่แล้วมันไปถึงไหนรับเรื่องกันไว้อย่างไรคือ DSI เขาเพิ่งตอบเราเมื่อวานว่าเขาอนุมัติสืบสวนครับสืบสวนอยู่ตอนอนุมัติสืบสวนยังไม่ได้เป็นคดีพิเศษเอ้า1ปีผ่านไปเอ้า1ปีผ่านไปนะเดี๋ยวรอดูกันต่อแล้วกันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้คงต้องเร่งรัดแล้วล่ะคุณนายครับคุณมารัตครับขอฝากประชาสัมพันธ์ได้ไหมครับได้ครับเชิญให้เชิญฮะคือวันที่11นะครับวันพรุ่งนี้นะครับทางสมาพันธ์ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยร่วมกับครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนะครับจัดความรู้ให้ความรู้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับข้าราชการตำรวจในจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าท่านใดสนใจก็มาฟังได้ที่สารกลางจังหวัดสารคามครับให้ความรู้ในเรื่องนี้เลยใช่ไหมไอ้แชร์ลูกโซ่นี่เลยใช่ไหมเรื่องรู้ทันแชร์ลูกโซ่รู้ทันโอเคโอเครู้ทันแชร์ลูกโซ่สังคมปลอดภัยประเทศไทยยั่งยืนครับกี่โมงครับกี่โมงเริ่มงานตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นครับ8โมง5โมงเย็นทั้งวันเลยนะฮะย้ำอีกครั้งสารกลางจังหวัดมหาสารคาม8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับ11พฤษภาคมวันพรุ่งนี้ครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณนายคุณมารัตครับขอบคุณครับค่ะคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชกุลนะคะเดี๋ยวไปพักกันก่อนดีกว่าไหมได้ครับขออนุญาตพักเลยค่ะ